สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับทำคลิปพิเศษตามกระแสนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สยามสแควร์นะครับย่านสยามนะแถวนี้นะเป็นย่านของวัยรุ่นนะครับวันนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นก็รู้สึกเขินๆตัวเองยังไงไม่รู้นะนะครับวันนี้ก็จะมางานสงงานลอยกระทงนะครับลอยกระทงแบบไทยๆใจกลางสยามสแควร์นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่จริงๆแล้วงานมีทั้งมี3วันนะวันนี้วันที่24นะครับเอ้ย25 26 27นะครับผมพูดผิดนะครับจริงๆแล้วก็งานจะมี3วันนะครับวันสุดท้ายก็คือวันจันทร์ที่27นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้างานนะเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับเห็นว่ามีสระน้ำประมาณ100เมตรไว้ให้คนลอยกระทงที่ใจกลางสยามนะครับตรงนี้เป็นสยามสแควร์นะครับผมไม่ได้มานานมากนะบรรยากาศก็คึกคักอยู่นะด้านข้างจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านขายของกินต่างๆนะครับนี่ถ้าคนชอบของกินต้องมาเลยครับนี่เยอะเลยนะครับเยอะเลยเนี่ยพวกปิ้งย่างนี่เพียบเลยนะครับของกินเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่านะครับไปเดินไปบางที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะเพราะว่าอาจจะมีการแสดงอยู่ตรงนี้เปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับผมถ่ายบรรยากาศแล้วกันนะครับก็ถือว่ามันเป็นแปลกนะเพราะว่าสงกรานต์เอ้ยลอยกระทงมีในย่านสยามสแควร์นะครับก็เป็นการบรรเลงขลุ่ยนะรู้สึกจะมีดนตรีไทยตรงนี้ด้วยนะลอยกระทงแบบไทยๆใจกลางสยามสแควร์นะครับงานมีทั้งหมด3วันนะครับวันสุดท้ายก็วันที่27นะครับซึ่งเป็นวันลอยกระทงนะครับก็วันนี้ก็วันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับ3วันนี้มีมหาหมุนด้วยรู้สึกจะมีมหาหมุนด้วยนะครับเด็กๆก็คึกคักกันนะครับคนเยอะนะขอเชิญนะครับสยามสแควร์นะครับลอยกระทงขอโทษครับใครอยากย้อนยุคนะครับก็ให้มาที่สยามสแควร์นะครับใจกลางกรุงเทพนะครับก็จะมีเหมือนบรรยากาศงานวัดนะครับย่านนี้ก็จะถือว่าเป็นย่านคึกคักของวัยรุ่นนะครับย่านสยามสแควร์เนี่ยนี่อันนี้ก็คือสระที่เขาทำไว้นะครับยาวประมาณ100เมตรนะเพื่อให้คนมาลอยกระทงตรงนี้นะวันนี้ก็อาจจะยังไม่มีกระทงนะนี่ให้ดูเตะไฟเนี่ยนะครับความยาวถึงโน่นเลยนะยาว100เมตรนะครับเขาบอกว่าห้ามนั่งนะจริงแล้วเป็นทําไว้ลอยกระทงนะครับคนไหนที่ยังหาที่ลอยไม่ได้ก็ขอเชิญที่นี่นะครับสยามสแควร์นะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปหน่อยนี่ครับวันแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยคึกคักหรือมีบรรยากาศของกระทงนะครับกระทงยังไม่ลอยเลยก็มีอยู่นิดหน่อยตรงนี้นะครับยาวประมาณ100เมตรนะครับอันนี้เขาก็ทำสระจำลองไว้นะครับยาวถึงโน่นเลยเก็บบรรยากาศนะครับผมเชื่อว่าวันที่27นะครับหรือพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับอาจจะคึกคักกว่านี้นะงานก็มีตั้งแต่ประมาณ5โมงนะครับจนถึง3ทุ่มนะครับของทุกวันนะครับคือเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็จะมีให้เราลอยตรงนี้เลยเนี่ยครับเอ้าผมเดินเข้ามาทำใหม่เนี่ยเข้ามาไหมเนี่ยชิบหายแล้วออกยังไงเนี่ยอ๋อ
ขออภัยนะครับห้ามเข้าผมดันเข้าไปเขาก็จำลองลำคลองนะครับก็เป็นการลอยกระทงกลางสยามสแควร์นะครับผมก็สามารถเดินทางมาได้ถ้าทางรถไฟฟ้า BTS นะครับมาลงที่สถานีสยามนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสยามพารากอนนะครับนอนแล้วครับมีวงดนตรีมีนักร้องด้วยนะแต่วันนี้น่าจะมีวงอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะดูตามโพของสยามสแควร์นะครับติดตามทางเพจของสยามสแควร์ก็ได้นะครับน่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับเพลงนี้ถึงเธอเล่าไรในใจมันเหนียวแต่ดันไม่เพื่อจะเกิดสมมติเพราะไม่รู้ว่าเธอที่เป็นรักไม่ได้ไม่ฟังหรอกเขาเป็นแฟนเลยกันมาตามคนใจก็แบบผู้ชายแต่ว่าหัวใจที่ฉันเปลี่ยนลงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะโดนเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับก็เป็นการแสดงของเด็กๆนะตรงนี้วันนี้พาให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับวันที่27น่าจะคึกคักกว่านี้นะครับตอนนี้ก็จำลองงานวัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ขึ้นหรือเปล่านะโอเคเนี่ยครับงานลอยกระทงแบบไทยใจกลางสยามสแควร์นะครับก็จะมี3วันนะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้นะครับ25 26 27นะครับก็เป็นการจัดงานของสยามสแควร์นะครับผมตรงนู้นนะครับ
รยากาศก็คึกคักนะครับวันแรกนะก็คนก็ยังอาจจะเบาบางสักหน่อยนะครับนะก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่สะดวกเดินทางนะครับด้วยรถไฟฟ้านะครับ BTS นะก็มาลงที่สถานีสยามนะครับก็จะได้รู้ว่าบรรยากาศลอยกระทงแบบไทยๆนะครับใจกลางสยามสแควร์นะครับ3วันนะครับก็คือ25 26 27วันสุดท้ายนะครับมีการจำลองงานวัดนะครับมาอยู่ใจกลางสยามสแควร์นะครับผมย่านนี้ก็ถือว่าเป็นย่านที่แหล่งรวมของวัยรุ่นนะครับแล้วก็แฟชั่นนะครับก็ถือว่าการจัดงานนี้ก็คือว่าเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะผมว่าเข้าท่านะครับโดยเฉพาะตรงที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือที่ลอยกระทงนะครับยาวกว่า100เมตรนะครับตรงนี้นะครับถ้าวันงานหรือวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับวันที่27เนี่ยก็น่าจะต้องเห็นกระทงที่ลอยแบบเต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับนะสวยงามนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับย่านใจกลางสยามสแควร์นะครับผมวันนี้ก็พาแนะนำสถานที่คร่าวๆนะครับวันงานผมอาจจะไม่ได้มานะครับอาจจะไปที่อื่นนะเพราะว่าวันนี้ เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะครับ มาลงที่สถานีสยามนะครับผมก็เดินทางสะดวกสบายนะครับอยากมาเที่ยวงานลอยกระทงแบบไทยๆนะครับใจกลางสยามสแควร์นะครับก็ขอเชิญได้นะครับมีการจำลองงานวัดต่างๆมาไว้ที่นี่นะครับมากมายตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เปิดให้คนเข้าไปนะเดี๋ยวอีกสักพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็น่าจะมีการเปิดให้เข้าไปนะครับข้างในผมมาครั้งแรกก็เดินหลงเหมือนกันนะเนี่ยตรงสุดท้ายก็คือมีม้าหมุนตรงนี้นะครับมีม้าหมุนตรงนี้นะครับกระทงก็มีขายในงานนะครับมีการแสดงของนักร้องด้วยนะครับนะ